ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ปรารถนาบุญกุศลคุณงามความดีนะขอเมื่อลงนะครับก็ต้องขออนุโมทนาในคุณค่าที่ได้เห็นได้กระทำเรื่องการให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมให้หูอยู่แก่จิตแก่ใจเจ้าของใส่คำว่ามาสั่งคุณค่าสิ่งที่ได้นำมามอบให้ทรัพย์สินปัจจัยเงินทองเขาของปัจจัยสี่ล้วนแล้วแต่เกิดจากคุณค่าของจิตของใจแต่จิตใจมันมีคุณค่าชีวิตก็มีคุณค่าถ้าบุคคลไหลค่ามันก็สามารถที่จะไปทำคุณค่าเกิดได้ถ้ามันบ่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์มันเป็นของเสียของเดนของเหลือปูนที่เทเข้าไปนำเสาแบบเสาก็ดีแบบขั้นก็ดีถ้าเม็ดปูนเม็ดหินหลุดออกไปจากขั้นจากกรอบจากแบบมันเป็นเศษแทบจะหาคุณค่าบ่ได้ชีวิตของคนคือกันแต่มันออกนอกแบบนอกเป็นของศีลของธรรมของคุณงามความดีชีวิตไหลขาดมันยิ่งกว่าเศษเหล่านั้นแต่ชีวิตเป็นเศษมันไหลขาดแล้วมันบ่สำขวดพลาสติกเก่าเก่าเปล่าๆขวดหนึ่งบ่สั่งเศษกระดาษบ่สั่งเศษเล็กสิ่งเหล่านั้นขายได้นะแต่ถ้าเป็นเศษคนนี่มันขายบ่ได้มันบ่มีกินเหล้าทั้งใดกินเหล้าเมาๆสร้างประโยชน์นะที่จะบ่เกิดโทษกับบุคคลอื่นเลยบ่มีแต่ถ้าบุคคลอยู่ในกรอบของศีลของธรรมของบุญของกุศลสร้างคุณค่าให้กับชีวิตสามารถที่จะเกิดประโยชน์ได้สามารถที่จะทำคุณค่าให้เกิดในแนมลงไปในทงให้ทงหน้าเข่าที่มันเป็นร่วงมันหนักมันโก่งลงไปคติธรรมโบราณผู้เฒ่าบอกว่าเคารพดินมันอวยลงดินอวยลงพื้นรู้ว่าตัวเองมาจากไสคุณค่าจากไสแต่ก่อนเขาเอาดอกมะเขือไปไหว้ครูเนียนอยู่บ่แต่ก่อนนะมันอวยลงขี้ดินมันเห็นคุณค่าของดินถ้าจิตใจมันมีคุณค่ามันก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นนั่นเข่าที่มันร่วงมันหนักลงไปมันก็บ่ได้ว่าเคารพดินหรอกธรรมชาติของมันหนักแต่เม็ดเข่าเรานั้นมันมีคุณค่าแต่ถ้าเม็ดเข่าหลีบมันสีขึ้นมันดูขึ้นมันเด่นขึ้นแม้ว่าเก็บเกี่ยวเข้าไปเอาไปก็ต้องถือคัดสรรออกด้วยกรรมวิธีเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเศษนะมันหาคุณค่าบ่ได้
แต่อย่างหน่อยสุดก็ได้เป็นแก่เป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นไปแต่ว่าคนนะท่านถ้าบ่รู้คุณค่าบ่มีคุณค่าในตัวเองแล้วก็บ่รู้คุณค่าของคนอื่นค่าก็เขาหลีบเลยฉะนั้นชีวิตพยายามทำคุณค่าให้มันได้หลายที่สุดคุณค่าในจิตในใจนั่นแหละวันเวลาของชีวิตมันมีที่สิ้นสุดจุดจบของชีวิตมันมีอย่าเป็นคนนอกแบบนอกแบนคือยังเศษอิฐเศษปูนที่หลุดออกจากกรอบจากแบบแล้วมันจะไหลขาพยายามสั่งศีลสั่งธรรมให้อยู่ในจิตในใจมีความงดงามถ้าให้ก็เป็นผู้ให้อีหลีให้บ่ต้องหวังผลตอบแทนอันใดให้ด้วยคุณงามความดีให้ด้วยคุณค่าในจิตในใจมันจังสิบ่ทุกข์บ่ห่อนเขามาให้กินปานนี่ก็ยังหายกันอยู่จริงคนละเหลืองให้แล้วไปหวังผลยังถูกมาหลักศาสินก็หวังผลปรารถนาของชีวิตจิตวิญญาณเองบ่แม่นว่ามาแสดงให้มันหมดงานบ่แม่นว่ามาทำท่าเฮ็ดเฮาบ่ได้มาแสดงละครนะแต่มันคือชีวิตจริงผิดมันก็ผิดจริงการแสดงละครมันมีฉากหลังฉากกับหน้าฉากมันคนละอย่างหลังฉากอาจจะเป็นคนดีแต่มาหน้าฉากอาจจะแสดงเป็นโจรก็ได้นั่นคือการแสดงแต่ถ้ามันผิดพลาดเริ่มใหม่ได้แต่ว่าชีวิตจริงมันไม่มีฉากแต่สัวภายนอกสัวภายในเขาก็เอ่ยว่าสัวเพราะมีหน้าฉากหลังฉากนั่งขีดขีดเลยนั่งคือสัวๆอยู่ผู้เดียวมันก็ขี้ไหลคือเก่าจิตมันเป็นอกุศลมันไม่ได้สร้างคุณค่าแต่ถ้าคนสร้างคุณค่าอยู่ผู้เดียวก็เป็นคุณค่าอยู่หลายคนก็เป็นคุณค่าอยู่หน้าฉากหลังฉากมันก็สามารถเป็นคุณค่าได้ฉะนั้นอย่าทำชีวิตเหมือนละครบ่แม่นนะแต่มันอาจพลาดแต่มันทำลายคุณค่าแต่ว่าคิดที่มันบ่ดีบ่งามคิดเอาโลภคิดเอาเปรียบผู้อื่นมีความคิดเห็นแก่ตัวสร้างนี่มันทำลายจิตมันเหมือนมีเชื้อเข้าไปในจิตมันจะทำลายนะฉะนั้นก็ฝากไว้คุณค่าแบบใดที่เฮาจะเฮ็ดคุณค่าแบบใดที่เฮาจะสร้างสิ่งใดที่เราจะเอามาประดับชีวิตประดับดวงจิตไว้ก่อนจะตายคิดซะเด้อชีวิตเรานักบวชก็ไม่ใช่ว่าการแสดงชีวิตญาติโยมที่เป็นอยู่ทุกวันมาจังหันจังสอนมาจังเพ่นมาจำศีลนี่คือเพิ่นมารักษาศีลมันผ่านไม่ใช่เป็นการแสดงแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นมุมมองสะท้อนหัวจิตหัวใจก็ขออนุโมทนาสาธุ
ก็คุณค่าที่ได้เฮ็ดได้กระทำคุณค่าที่ได้รังสรรค์สร้างขึ้นมันอาจไม่มีภาพแห่งคุณงามความดีไม่มีชื่อจารึกไว้แต่ก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีคุณค่ามันสถิตอยู่ในดวงจิตตั้งมั่นอยู่ในธรรมเพื่อที่จะนำชีวิตของตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสู่ทุกขิภาลาติการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนThank you.